คะเอาละค่ะอีกหนึ่งหมายเลขแล้วหมายเลขสุดท้ายสำหรับประกวดในรอบเปิดเพลงช้าระหว่างนี้น้องๆที่ขึ้นร้องเพลงช้าเรียบร้อยแล้วสามารถไปเปลี่ยนชุดเพื่อมาขึ้นประกวดในรอบเพลงเร็วกันต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวพอจบท่านนี้ท่านสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะเบรกให้ค่ะคณะกรรมการได้พักผ่อนสักเล็กน้อยรีแลกซ์นะคะสัก10 นาทีเพื่อที่จะได้ตัดสินในรอบต่อๆไปเอาละค่ะได้ค่ะพบกับหมายเลข15น้องเล็กของเรานั่นเองนะคะเด็กหญิงธัญทิพย์ตรีอินทองค่ะชื่อเล่นน้องเพลงนะคะอายุ11 ปีมากับบทเพลงช้าที่ชื่อว่าแก้วรอพี่ของพุ่มพวงดวงจันทร์ขอเสียงปรบมือให้กับน้องเพลงหมายเลข15ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนทิพย์ตีนทองวันนี้หนูจะมาขับร้องในบทเพลงแก้วรอพี่ขอชมท่านรับชมรับฟังได้เลยค่ะน้องเพลงนะครับขอชื่นชมนะครับขอชื่นชมนะครับที่ประกวดวันนี้นะครับขอขอบคุณผู้ปกครองด้วยนะครับที่ช่วยผลักดันนะครับน้องๆนะครับน่ารักมากนะคะน่ารักค่ะ
กวดเยอะๆครับออกเวทีเยอะเมื่อสักครู่ก็นั่งแซวกับพี่เจมส์อยู่เห็นน้องเฟชชี่น้องใบเตยน้องไมโครโฟนมาประกวดเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองแก่แล้วนะฮะอุ๊ยพี่เจมส์ถึงร้องอุ๊ยเพราะว่าที่ผ่านมาที่พี่ๆที่เขาประกวดกันก่อนหน้านี้ก็คือเขาก็ประกวดมาตั้งแต่เนี้ยเราตัดสินมาตั้งแต่ตัวเท่านี้นะครับไปประกวดเยอะๆนะครับซ้อมไปก่อนนะครับฟังเพลงเยอะๆนะครับเก็บเสียงดีแล้วเสียงต่ำไม่โกรธเสียงสูงร้องถึงถือว่าใช้ได้นะไปเพิ่มเทคนิคการขับร้องนิดนึงนะครับฝึกนิดนึงนะครับก็จะดีมากนะครับอย่าท้อนะครับซ้อมไปบ่อยประกวดเรื่อยๆขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะมีท่านอาจารย์ค่ะอาจารย์คุณานนท์ครับน้องเทคือน้องอนาคตอีกใหญ่ครับคือไปฝึกใต้อีกเยอะเลยชอบเสียงต่ำน้องมากครับท่อนเมื่อถูกหญิงชายกระดานท่อนนี้โอ้โหฟังแล้วหวั่นจริงหวั่นเจี๊ยบเลยเรื่องจังหวะเรื่องอะไรนะครับไม่มีปัญหาน้องจังหวะดีมากค่ะก็พัฒนาอย่างเดียวเรื่องร้องเนาะเสียงยังแกว่งเพิ่มเพียงสูงเพียงต่ำค่ะพัฒนาได้ไกลค่ะต้องการฝึกเยอะๆลูกฟังเพลงเยอะๆปกติแล้วใครฝึกให้คะใครฝึกร้องเพลงป้ากับลุงค่ะป้ากับลุงแล้วที่มานี่ก็คือเป็นคุณป้ากับคุณลุงเหรอคะโอ้โหเก่งมากๆแสดงว่าชอบร้องเพลงอาจารย์เสริมอีกนิดนึงทุกคนเลยได้ค่ะเห็นแล้วก็รู้สึกชื่นใจค่ะแล้วสิ่งที่ครูเห็นหนูมองหนูทั้งเพลงอะไรหนูรู้ไหมว่าครูเห็นอะไรรู้ป่ะครูเห็นอนาคตหนูอนาคตหนูสดใสแน่ๆใช่มันเป็นดวงมากนะคะเนี่ยมองเห็นเลยว่าอุ้ยนักร้องอัลบั้มคนต่อไปก็เป็นคนที่แน่นอนคนที่แน่นอนเลยฝึกลูกไม่มีอะไรที่คำว่าฝึกแล้วก็ฝนขอบคุณผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่งให้หนูขึ้นมาร้องให้หนูชนะใจครูไปแล้วลูกค่ะเอาเป็นร้อยเลยไหมในตังหรอคะอาจารย์วิทย์ด้วยอย่าลืมนะเดี๋ยวพี่ครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกดูแล้วพี่ก็เพิ่มหนูจังเลยอ่ะสวัสดีครับน้องเฮสวัสดีค่ะอันนี้หนูมากับคุณพ่อกับลุงแล้วก็ย่าค่ะอ๋อสวัสดีด้วยนะคะก็หนูดีใจแทนคุณป้าคุณลุงเนาะคือเด็กคือถ้าเราไม่ฝึกตั้งแต่ตอนเนี้ยคือเขาก็จะไม่มีเวทีแล้วนะวันนี้ถ้าวันนี้น้องไม่ได้สำเร็จหรือว่าน้องไม่ได้ประสบความสำเร็จในวันนี้หรือในทุกๆเวทีที่ไม่ใช่เวทีที่นี่นะครับคืออยากให้คุณลุงคุณป้าคุณลุงคุณป้าผลักดันน้องต่อไปนะครับนักร้องประกวดทุกๆคนผมมั่นใจว่าต้องเริ่มจากเท่านี้เจมเริ่มร้องเพลงจำได้เลยร้องเพลงตามหาสมชายกับไมค์ปอลชนิชาเพลงแรกเลยคุณครูถามว่าร้องเพลงอะไรได้ผมบอกตามหาสมชายไมค์ปอลผมเริ่มจากอายุ10ขวบป.4 อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแล้วผมก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนวันนึงประสบความสำเร็จแล้วเราก็จะได้มาอยู่ในจุดที่ไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงนี้เหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากคุณป้าแล้วก็ฝากไปถึงผู้ปกครองหรือว่าทุกท่านผู้ที่สนับสนุนน้องนะครับแล้วก็น้องเพลงอย่าท้อนะลูกวันนี้มันที่สุดแล้วมันเก่งเกินความคาดหมายแล้วทุกคนอยากคอมเมนต์หนูให้กำลังใจหนูทุกคนถ้าวันนี้หนูไม่ท้อเวทีต่อไปพี่เชื่อว่าวันหนึ่งหนูจะต้องกลับมาที่นี่และจะต้องแบบเป็นนักร้องที่ใครก็กลัวใช่ไหมพี่ไอซ์ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องเองนะครับขอบทุกคนปรบมือให้กับน้องหน่อยนะครับขอบคุณมากปรบมือให้กับน้องเองทุกคนด้วยนะคะขอบคุณน้องเองมากค่ะนะคะพักผ่อนก่อนลูกเผื่อไปเปลี่ยนชุดไหมเพลงเร็วเดี๋ยวมาเจอกันในรอบเพลงเร็วนะคะระหว่างนี้ก็เดี๋ยวให้คณะกรรมการพักสักครู่หนึ่งแต่มีของแจกแน่นอนค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะ